มองในวงกว้างเนี่ยในระดับเนี่ยแกแลคติกว่าแต่ละคนเนี่ยล้วนมี soul plan บางคนอาจจะไม่มีนะแต่บางคนเนี่ยนะเรียกว่าเยอะเลยที่เรียกว่ามาเนี่ยมีบางคนเรียกว่าติดอยู่ในบ่วงของการเวียนว่ายตายเกิดไงใช่ไหมฉันก็แล้วก็แค่ขอให้ได้มาเกิดอะไรเนี่ยคือไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าจิตวิญญาณบางคนนะเรียกว่ามาจากระดับมิติที่สูงแล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องมาเกิดตรงนี้ก็ได้แต่ว่านะมันมี calling ไงมี calling ก็เรียกว่านะโลกกำลังต้องการความช่วยเหลือมาอย่างที่คุณย่าโดเรสแคนนอนเนี่ยพูดนะคะที่มากันเนี่ยเป็น3ระลอกเขาเรียกว่าขอ volunteer volunteer จะอยู่ในมิติที่สูงจะมิติที่6เป็นอรูปประพรมอะไรแล้วอยู่ข้างบนสบายแล้วเนี่ยไปหน้าไปหน้าไปช่วยเขาหน่อยไปก็ไปไปก็ไปคนที่มาเนี่ยก็เยอะก็เรียกว่ามี soul plan นะคะแล้วก็อาจจะทำเนี่ยนิดทำหน่อยอะไรเนี่ยแล้วที่ฝนก็พูดขึ้นมาเนี่ยคือหลังจากที่จอร์จฟลอยด์ตายเนี่ยคุณแพมเมล่าแอวลินเขาได้ channel จอร์จฟลอยด์นะคะเขาได้ channel จอร์จฟลอยด์แล้วเขาก็อยู่ในมิติที่ดีแล้วอะใช่เขามีการเนี่ยพูดว่าเขามาตรงนั้นก็เพื่อทำหน้าที่ตรงนี้เป็นตัวเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น catalyst ก็คือเป็นตัวจุดประกายเป็นตัวจุดประกายเนี่ยให้เกิดมีการถามอะไรต่ออะไรเนี่ยมี movement เนี่ยขึ้นมาโอเคเดี๋ยวจะพูดโอเคให้มี movement เนี่ยขึ้นมานะคะแล้วแต่ว่าฉะนั้นเรื่องของการเดินขบวนเรียกว่า Black Lives Matter ชีวิตของคนผิวดำเนี่ยก็เรียกว่ามีความสำคัญนะตรงนี้เนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าโลกนี้เนี่ยกำลังถูกอะไรกำลังถูกอยู่ในอำนาจเนี่ยของฝ่ายมืดด้วยเข้าใจไหมอยู่ในอำนาจของฝ่ายมืดฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องสู้แบบสุดขีดแหละสู้แบบสุดขีดฉะนั้นเหตุการณ์อะไรที่มันมีการรวมตัวเนี่ยนะของคอลเลกทีฟเนี่ยนะเยอะแยะอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องมีมือที่3อันนี้เป็นกลไกทางการเมืองก็ต้องมีมือที่3อ่ะส่งมือที่3เพิ่มมือที่3พวกนี้ก็คือถูกจ้างเข้าไปอ่ะเข้าไปในกลุ่มพอถึงตรงนั้นไม่รู้ใครเป็นใครละเหมือนกับยุคเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อดำเสื้ออะไรของเราอ่ะมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันวุ่นวายไปหมดเข้าใจไหมตรงนี้ก็เป็นเกมเนี่ยการเมืองแต่ว่านี่คือสิ่งที่เนี่ยอยากจะบอกอ่ะโอเคเรื่องการสิ้นพระชนเรื่องการตรึงกางเขนของพระคริสต์เนี่ยตรงนี้ก็เป็นแคตาลิสต์นะตรงนี้เนี่ยก็เป็นโซพลานนะโซพลานอันนึงอ่ะคือถ้าสมมุติว่าพระคริสต์เนี่ยนะคะไม่ถูกตรึงกางเขนแล้วที่จริงนะจูดาสเนี่ยเราไปวิเคราะห์เขาว่าเหมือนกับเทวทัตเนี่ยของพุทธแต่ที่จริงเนี่ยมันก็ยังมีแหล่งที่เขาวิเคราะห์ว่าที่จริงเนี่ยจูดาสเนี่ยนะคะเป็นลูกศิษย์ที่เรียกว่าใกล้ชิดที่สุดของพระคริสต์ใกล้ชิดที่สุดของพระคริสต์เนี่ยที่เรียกว่าที่เขาวิเคราะห์ออกมาอันนี้แหล่งหนึ่งนะคะคือไม่ว่าจะพูดอะไรนะคะพวกเรามันไม่มีใครฟันธงได้หรอกคือในที่สุดเรื่องราวพวกนี้เป็นเกมทั้งนั้นเป็นเกมเข้าใจไหมของชีวิตของโลกอ่ะกลับมาตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องที่ได้ดูนะคะจากแหล่งแล้วที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยจูดาสเนี่ยที่บอกว่าไปบอกกับพวกทหารโรมันเนี่ยให้มาจับพระคริสต์เนี่ยแต่ที่จริงเนี่ยเป็นการเรียกว่าเอี่ยวตกลงกันว่าให้ทำอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เป็นการเสียสละมากที่สุดพระคริสต์ก็ต้องเป็นการเสียสละเพราะว่าถ้าพระคริสต์เนี่ยไม่ถูกตรึงกางเขนคำสอนนะคะมันจะไม่มีการเรียกว่ากระจายเนี่ยออกไปเอาอย่างนั้นมันไม่มีการกระจายออกไปจนกระทั่งเนี่ยนะเป็นสถาบันเนี่ยคริสตจักรที่แต่ก็อย่างว่านั่นแหละมันก็ถูกปิดเบือนเนี่ยมาเยอะมากเลยมาเยอะมากเลยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเหล่านี้นะคะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมองให้ว่ามันเป็นเกมของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้น
นะคะไม่ว่าคุณจะเข้าไปเล่นบทบาทอะไรนะสูงส่งยังไง ตกต่ำยังไงเจ็บปวดยังไงดีใจยังไงทั้งหมดแค่เป็นเกมของชีวิตแค่เรียกว่าเข้ามาที่จะหาประสบการณ์เรียนรู้เพื่อที่จะตื่นรู้เพื่อที่จะกลับบ้านแต่ของโลกมนุษย์ตรงนี้เนี่ยมันซับซ้อนมันซับซ้อนมากในแง่ที่เรียกว่าความทรงจำเก่าๆของเรามันถูกลืมไปหมดมันถูกลบไปหมดเลยพอลบไปหมดเนี่ยเราก็เลยมาสร้างเนี่ย entangle มาสร้างกรรมใหม่อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วมันก็ยุ่งเหยิงอะไรต่ออะไรไปหมดฉะนั้นโดยสรุปแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าขมวดบอกว่าทุกอย่างเป็นมายาเป็นอนัตตาซึ่งเรามองไม่ออกมันก็อย่างนี้แข็งๆมันไม่อนัตตาหรอกมันอนัตตามายาอย่างนี้มันเห็นจะต้องๆคือท่านก็พูดเรียกว่าโดยยังไงอ่ะโดยภาพรวมอ่ะแต่ตอนนี้ไงอาจารย์ก็ให้ความรู้เนี่ยในเรื่องก่อนอวิชชาเนี่ยมาให้พวกเราเนี่ยได้รู้ว่ามันเป็นอนัตตาอย่างนี้แล้วนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราจึงต้องกลับนะคะทำไมเราจึงต้องกลับบ้านเก่าทำไมเราจะต้องกลับไปสู่เรื่องของความเนี่ยความเป็นกลับไปสู่ความเป็นชาวแสงเป็นโฟตอนอีกเข้าใจไหมคะนะคะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของการกลับมาปฏิบัติเรื่องสติปัฏฐานกลับมาสู่เรื่องของการปฏิบัติสติปัฏฐานที่จะพาเราเนี่ยนะคะไปสู่นิพพานแล้วก็อย่ามองเรื่องนิพพานเนี่ยนะคะว่าเป็นเรื่องไกลเดี๋ยวอย่ามองเรื่องนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องไกลมันไม่ไกลถ้าอยากไปนิพพานเนี่ยนะก็ทำสติปัฏฐานนี่แหละอย่างที่อาจารย์สอนเนี่ยแล้วก็หาไอ้ช่วงพ็อกเก็ตช่วงจะงีบเนี่ยอ่ะก็กลับมาสู่ลมหายใจกลับมาสู่ลมหายใจนะคะแล้วก็เราอาจจะสามารถเนี่ยเข้าสู่องค์ฌานเข้าสู่ความว่างได้นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ในขณะนี้ในขณะที่เราอยู่โลกมนุษย์นี้เข้าใจไหมมันจะไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี้ได้ แล้วนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอที่สุดอาจารย์มีโอกาสได้ฟังคุณธนาธรพูดเรื่องของการเนี่ยวิชั่นของเขานะคะก็วิเคราะห์ออกมานะเราจะต้องแก้ที่กลไกเนี่ยของการเมืองของสังคมอะไรต่ออะไรนะระบบเก่าอะไรต่ออะไรแก้ไม่ได้อะไรต่ออะไรพวกนี้อ่ะคือฟังแล้วแต่อาจารย์เนี่ยขอพูดเพิ่มก็เป็นเรียกว่าเป็นอินไซต์นะคะให้กับเนี่ยคนรุ่นใหม่ทั้งหลายซึ่งตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่านำโดยเนี่ยพวกคุณธนาธรคุณโรมคุณรังสิมันโรมคุณอานนท์อะไรใช่ไหมพวกนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยสาธุนะคะเรียกว่ามีจิตวิญญาณทำเพื่อประชาชนไทยทำเพื่อประชาชนไทยนะคะก็เรียกว่าหวังเช่นนั้นนะแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยนะเมื่อถูกลากสักการะชนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องดูกันต่อไประยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนเข้าใจไหมนะแล้วตอนนี้ดีตอนนี้คือดีเนี่ยโดยการฟังจากการกระทําของเขาจากวิชั่นของเขาจากอะไรต่ออะไรพวกนี้เข้าใจไหมแต่ตรงนี้เนี่ยต้องกลับมาพูดตรงที่เขาวิเคราะห์ว่าเราจะต้องเข้าไปแก้กลไกหรือจะแก้นะกฎหมายรัฐธรรมนูญอะไรต่ออะไรพวกนี้อาจารย์บอกให้เลยนะจะแก้อะไรมันไม่ดีเท่ากับแก้ข้างในของแต่ละคนแก้เจ้าทอมกับเจอรี่ของแต่ละคนเข้าใจไหมตรงนี้ชัวร์กว่าเพราะตอนนี้เนี่ยทอมกับเจอรี่ของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นปลาต้องโกกันอย่างนี้แล้วก็นี่คือตัวใจของเรานี่คือเจอรี่ของเขาบางคนก็ถูกเจอรี่ดำ
นะเจลลี่ดำเนี่ยนะครอบเอาบางคนก็ถูกเจลลี่ขาวครอบอันนี้ใครถูกเจลลี่ดำครอบเราก็เห็นกันชัดๆใครถูกเจลลี่ขาวครอบมันก็เห็นอ่ะนะเขาก็ทำงานช่วยเหลืออะไรต่ออะไรไปแต่ปัจจัยอ่ะปัจจัยที่จะทำให้คนเปลี่ยนน่ะมันเยอะเข้าใจไหมแล้วปัจจัยเนี่ยมันก็ไปของมันเนี่ยเรื่อยๆใช่ป่าวตอนนี้มันยังไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าลาภสักการะเนี่ยนะมันพุ่งเข้ามาชนแล้วอะเราจะเปลี่ยนไหมล่ะฉะนั้นถึงแม้คุณจะไปแก้กลไกของสังคมแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญแก้กลไกทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นคุณก็ต้องทำคุณก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดให้มันมีจุดหลวมน้อยที่สุดนะให้มันเป็นกฎหมายนะให้มันเป็นระบบเนี่ยของกฎหมายที่แล้วก็เป็นของประชาชนเป็นประชาธิปไตยให้มันมากที่สุดใช่คุณต้องทำแต่ไม่ได้รับประกันคุณจะเอาอะไรกับมนุษย์คุณจะเอาอะไรกับเจอรี่ของมนุษย์ที่มันซัดสายมันทุกอย่างมันอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงกันได้ทั้งนั้นเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักพระยันตระหรือเปล่าสมัยโน้นน่ะตั้งอาจารย์รู้จักเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มแรกเลยนะอาจารย์ยังเชื่อจนถึงทุกวันนี้นะคะว่าเขาเริ่มต้นที่บริสุทธิ์เป็นชายหนุ่มที่เรียกว่าต้องการที่จะพ้นทุกข์มากินน้ำลูกป่ะไปอะไรต่ออะไรนะฝึกฝนอะไรต่ออะไรตัวเองแต่พอลาภสักการะพุ่งเข้ามาแล้วนะปลาดีๆกินนะโอ้โหปลากินนะคือเริ่มต้นกันดีๆทั้งนั้นแหละเริ่มต้นกันดีๆทั้งนั้นแหละแต่พอลาภสักการะเนี่ยนะพุ่งชนเข้าแล้วเนี่ยนะเสร็จทุกรายเว้นเสียแต่ว่าคุณมีของดีจริงๆอยู่ข้างในของดีจริงๆคืออะไรคือธรรมของดีจริงๆคือสัจธรรมคือนิพพานเข้าใจไหมคือความรู้เรื่องสติเรื่องซึ่งความรู้เรื่องสติปัฏฐาน4จะเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราเนี่ยนะเข้าถึงจุดนั้นได้จริงๆเข้าถึงจุดนั้นได้จริงๆตรงนี้แหละคือการรับประกันได้อย่างแท้จริงว่าเมืองไทยจะไปรอดเมืองไทยจะไปรอดเข้าใจไหมคือเราเปลี่ยนคนเราจะต้องเปลี่ยนคนจะเปลี่ยนคนต้องเปลี่ยนระบบการศึกษาเปลี่ยนระบบการศึกษาเนี่ยให้คนเนี่ยให้เรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยสามารถเข้าไปเป็นแกนหลักเลยนะนะคะของทุกคนจะต้องฝึกแล้วเรื่องการนำเสนอเนี่ยของอาจารย์เนี่ยเรื่องของอริยสัจ4ขันธ์5อริยสัจ4ใช่ไหมขันธ์5สติปัฏฐาน4อาจารย์ทำแบบเนี่ยวางรากฐานให้แบบง่ายที่สุดละง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดให้ทุกคนเนี่ยให้เด็กๆนะเข้าใจว่าโอ้เจอร์รี่มันทำงานอย่างนี้นะนะ3ต่อ1หรือว่าไม่งั้นเนี่ยทั้งกองทัพต่อ1นะเราจะต้องสู้กับเจอร์รี่อะไรยังไงนะที่จะทำให้ตัวใจเนี่ยของเราเนี่ยแข็งแกร่งเข้าใจไหมเพื่อที่จะสู้กับเจอร์รี่ได้คุณจะต้องมีคุณสมบัติอันนี้อยู่ข้างในของตัวเองโดยเฉพาะคนที่จะมาเป็นผู้นำคุณจึงจะไปรอดตรงนี้เป็นประกาศนียบัตรอันเดียวที่ข้างในของเราเท่านั้นน่ะที่จะต้องลงทุนทำ